นิชิวะจากทาคายาม่าประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถบัสนะครับที่กำลังจะเดินทางไปเมืองโอซาก้านะครับก็มันเป็นวันสุดท้ายของผมแล้วนะครับในญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเลยต้องกลับไปที่โอซาก้านะครับแล้วก็ไปนอนค้างที่โอซาก้าเนี่ย1คืนนะเพื่อที่จะมีเวลากลับไปที่สนามบินให้ทันช่วงเช้านะครับเพราะว่าไฟล์ผมประมาณ 8:00 นกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องไปถึงสนามบินประมาณ6โมง7โมงหรือ6โมงประมาณนั้นนะค่ารถบัสวันนี้นะครับผมจ่ายไป 1,250 บาทนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ 314.7 กิโลเมตรประมาณ 317 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเขตต่างจังหวัดในญี่ปุ่นนะดูสิก็จะเป็นบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่นะวันนี้คือออกมานอกเมืองแล้วนะน้ำน้อยเชียวดูสิเห็นไหมส่วนใหญ่เขาก็ปลูกข้าวกันเหมือนที่ไทยเลยในต้นข้าวตรงนั้นเลยนะข้าวญี่ปุ่นที่มันเป็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนกับเนี่ยในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ผ่านแบบนี้มาเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมหมู่บ้านก็จะคล้ายๆกับชิราคาวะโกะนะครับหมายถึงว่าภาพทิวทัศน์เนาะแต่คือทรงบ้านมันไม่เหมือนแค่นั้นเองดูสิโอ้โหแล้วผมนั่งรถมาเนี่ยบางทีก็เจอวิวสวยๆนะแต่ถ่ายไม่ทันอะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนั่งรถประจำทางรถบัสเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้นะครับแต่ว่าวิวรถไฟเนี่ยมันก็อีกแบบนึงเนาะแต่รถไฟมันจะวิ่งไวโอ้โหตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยติดกับริมทานนะครับริมแม่น้ำแต่แม่น้ำไม่มีน้ำเลยนี่สวยจังนี่ดูเมืองโอ้โหนั่งชมวิวนี่คือเพลินมากนี่ครับเป็นจุดป้ายที่เขาจอดนะเขาจะประกาศแต่ผมว่าไม่เห็นมีคนเลยนะไม่มีคนนะแล้วเขามารับใครอ่ะอ๋อมีนี่ไงคนขับรถเขาลงไปรับอยู่ต้องมาตรงเวลาจริงๆนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าอย่างบางจุดเขาก็จอดแค่แบบเดียวนะแบบจุดเนี้ยถ้ามาช้านี่คนขับรถเขาก็ไปเลยนะเห็นปะไปแล้วครับเรียบร้อยมี1คนถ้วนนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูสปีดเทสของ Wi-Fi ฟรีบนรถบัสกันหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่เนาะ9เมกนี่นะครับผลคะแนนก็ออกมาประมาณนี้ดาวน์โหลดนะครับประมาณ10เมกอัพโหลดประมาณ 2.5 เมกถึงเรียบร้อยแล้วครับผมไปกว่าจะถึงเนาะนี่ดูเวลานะถึงตอน 1:52 แล้วก็เป็นไงครับสำหรับการพาขึ้นรถบัสระยะไกลหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่านะ300กว่ากิโลเมตรกับ 1,250 บาทใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงเต็มๆเนาะลิฟต์มาแล้วเราลงก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปหาที่พักนะครับวันนี้ผมเลยคิดว่าจะไปพักที่ร้านเน็ตนะครับมันก็คือเป็นร้านเน็ตนั่นแหละมันคืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวให้นะครับแล้วก็จะมีเน็ตให้เราเล่นมีหนังสือการ์ตูนให้อ่านนะครับมีสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์หลากหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมขอเดินไปที่นั่นก่อนผมเนี่ยจะได้พักหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเต็มด้วยหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้จองเลยโรงแรมก็ไม่ได้จองถ้าเต็มนี่คือซวยเลยอ่ะผมไม่ได้วางแผนสำรองไว้ด้วยว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่นี่เต็มจะทำยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หลายที่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้ผมก็ต้องนอนในร้านเน็ตให้ได้แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูด้วยครับว่าเป็นยังไงนะผมมองว่าผมคงจะนอนได้นะครับในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนาะเพราะว่าผมต้องรีบตื่นไปขึ้นเครื่องนะครับเวลาประมาณ 5:00 5:00 ครึ่งพอรถไฟเปิดตัวผมก็จะรีบไปเลยผมเลยเลือกที่จะนอนที่เป็นพื้นที่ที่แบบไม่ต้องแพงมากไม่ต้องการพื้นที่อะไรมากนะครับตรงอย่างเดียวเลยของผมดูอากาศตอนนี้นะครับ12องศา
้อยละคือตอนนี้หิวครับกลิ่นของกินนี่คือข้อเตะจมูกอะเตะจมูกจนท้องผมร้องเลยดูสิร้านของกินเยอะมากโอ้โหโหดูตึกนี้ดิเนี่ยร้านเยอะมากร้านหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับดูสูงมากเลยเป็นแนวแบบสไตล์เวียดนามเหรอเนี่ยเวียดนามชอบทำร้านแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเยอะมากที่โฮจิมินห์เนี่ยยังไงร้านเน็ตอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นี่ไงเจอแล้ว24ชั่วโมงเห็นแค่ภาษานะเลข24นี่ก็เดาไว้ก่อนแล้วว่าใช่นู่นนี่ไงผมว่าใช่นะเนี่ยนี่ร้านนี้นี่แหละป๊อปอายมีเดียคาเฟ่นี่ไงอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เห็นนะเปิด24ชั่วโมงป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันโอ้โหทางเข้าคือล้ำมากชั้นอะไรอ่ะนี่ครับชั้น4ปุ๊บ reception เดี๋ยวเรามาลองเดาดูแล้วกันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 1,000 บาทนิดๆนะเขาน่าจะคิดเป็นชั่วโมงนะครับไม่ได้คิดเป็นวันเดี๋ยวลองถามดูแล้วกันเนี่ยเขาจะมีเป็นห้องแบบนี้เห็นไหมถึงแล้วไปครับลองดูเอาให้10 hours Can I pay by card? Card? Yes. Cash? Card? Card okay? Okay. Okay. Hi. อันนี้นะคือผมจะออกตอน 5:00 นะครับ10ชั่วโมงมันเกิน10ชั่วโมงผมเลยให้เขาคำนวณดูว่าใช้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นี่ก็เป็นตารางราคานะครับ10ชั่วโมง 5,000 เยนนะครับยังไม่รวมแวตนะแต่ส่วนใหญ่ป้ายอะไรพวกนี้มีเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเนี่ยลองดูสิเขาก็มีแชมพูมีอะไรให้ทั่วนะเนี่ยมีให้เช่าหมดเห็นปะคือเป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กเลยดูสิให้อ๋อโอเคโอเคโอเคให้ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับได้แล้วเห็นไหมนี่ของผมห้องนี้นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงไปครับของผมห้อง409โอ้โหลองดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ย409นี่ได้แล้วห้องของผมปุ๊บอ๋อการ์ดเขาอยู่ข้างหลังนี้นะครับเห็นไหมปุ๊บอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นห้องแบบนี้ดูดิเราลองเข้าห้องเราไปราคา 5,300 เยนนะต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะครับก็เข้ามาในห้องเราโอ้โหแล้วดูของผมเอาไว้นี่ก็เต็มแล้วแต่จริงมันมีล็อกเกอร์อีกนะแล้วผมจะนอนได้ไหมมาเดี๋ยวเราต้องมาลองดูน่าจะได้แหละเพราะว่าเราเอาขาเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นเบาะนั่งมันดูแบบอุดอู้เหมือนกันเนาะนี่นะครับแล้วก็ถอดถุงเท้าถ้าเกิดใครเท้าเหม็นนะตลบอบอวนแน่บอกเลยเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับห้องก็ประมาณเนี้ยแขนผมนี่คือยื่นสุดก็คือเนี่ยครับพอดีน่าจะเมตรหนึ่งพอดีเนี่ยห้อง1เมตรกว้าง1เมตรยาวประมาณ2เมตรนิดๆนะครับนี่แล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแอร์นะมีผ้าห่มให้นะครับนี่ผ้าห่มไม่เหม็นก็คอมพิวเตอร์ใช้เป็นของเดลนะเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็จะมีเบาะนั่ง2อันนี่เดี๋ยวผมลองนั่งดูก่อนโอเคอ่ะถือว่าโอเคนะเบาะนั่งตรงนี้นะผมคิดว่าเอาเป็นที่วางกระเป๋าได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอากระเป๋าผมขึ้นไปวางข้างบนวางได้มั้ยเนี่ยอึ๊บโอ้วางได้พอดีครับนี่พอดีเลยวางได้2ใบมั้ยเนี่ยลองดูสิโอ้พอดีนี่ผมวางกระเป๋าได้2ใบพอดีเป๊ะอยากจะบอกว่าข้างในมันก็พอ
อยู่ได้ครับราคาผมยังไม่รู้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตอนเช็คเอาท์นี่เราต้องรอนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่ผมอยู่ประมาณ 12-13 ชั่วโมงนะก็คือหลับตื่นนึงอะเอาแค่นั้นก็พอนะจอคอมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหแล้วเราจะเล่นยังไงเนี่ยเกมก็มีประมาณนี้นะดูสิเนี่ยโอ้ช้าหรือเปล่าเนี่ยจะลองสปีดเทสดูต้องเร็วสิฮะเน็ตกากมากโอ้โหอ่ะแล้วดูอัพโหลดนะนี่มันอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในโอซาก้านะเนี่ยทำไมทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้เจอเน็ตแบบนี้ไปนี่คือโอ้โหเซ็งเลยผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ100เมก200เมก300เมกแบบบ้านเราเนาะอันนี้มันคืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะมันควรจะเป็นแบบไวขนาดนั้นนะอ่ะอันนี้มี1ข้อเสียละเน็ตช้านะแต่ก็ผมคิดว่าดู YouTube ดูอะไรเนี่ยน่าจะสบายดูได้แหละเดี๋ยวเราลองเทสมั้ย 4K นะจะดูได้สบายหรือเปล่าอันนี้ลองดูซิว่าจะกระตุกมั้ยมาดู 4K สิเอ้ยมันก็ดูน่ะเห็นมั้ยโถบอกแล้วว่ามันกระตุกแน่นอน 4K ไงก็กระตุกนะครับคลิปในนี้นะผมต้องถ่ายเป็นภาพยืดๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในห้องที่ค่อนข้างแคบเนาะผมเลยต้องใช้เลนส์กว้างๆนะครับคือมันจะได้ดูสบายๆหน่อยครับมันจะไม่อึดอัดคือผมนั่งอยู่เนี้ยจริงๆเนี่ยมือผมกางได้แค่นี้ทุกคนดูดิเนี่ยกางได้แค่นี้จริงๆเนี่ยศอกนี่คือเกือบติดแล้วเห็นป่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กเห็นไหมมีหลายปลั๊กเลยนะหูตรงนี้ก็จะเป็น USB Type A นะครับ2ช่องแล้วก็มีปลั๊กให้ปลั๊กจะเป็นขาแบนแบบที่บ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคู่มือแนะนำของเขาเอาดูสิมีห้องอาบน้ำโอ้ยมีซันแทนด้วยนี่ดูเนี่ยตรงนี้คือซันแทนนะครับอ๋อมีให้เช่าเกมมีพัดลมมีเครื่องหนีบผมโหเยอะแยะมากชึ๊บโอเคนอนได้แล้วหมอนผมคิดว่าต้องเอาเนี้ยเป็นหมอนเห็นปะลองดูนะจริงด้วยต้องใช้นี้เป็นหมอนนะครับก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าถ้าใครมีทิชชู่เปียกก็ควรจะมาทำความสะอาดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมล่างกันบ้างนะครับว่าขาเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้ลึกขนาดไหนขาผมเนี่ยเข้ามาได้เท่านี้นะดูสิเห็นไหมเนี่ยเห็นปะอันนี้เขาก็จะมีเบาะมาให้2อันเนาะก็ไม่รู้ทำเหมือนกันว่าทำไมให้เบาะทั้ง2อันก็ถือว่านอนได้สบายโอเคแต่ถ้าใครที่กลัวที่แคบนี่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมโฮเทลแคปซูลนะครับแต่อันนี้คือผมคิดว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ private กว่านะเพราะว่ามันมีประตูเป็นห้องเป็นสัดเป็นส่วนเลยอากาศข้างในนี่ก็ไม่ร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยว่าในส่วนต่างๆของที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะเนี่ยครับแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ลำบากสำหรับผมคืออะไรรู้ไหมไปไหนเนี่ยต้องพกไอ้ตัวบัตรเนี่ยออกไปตลอดนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะไปไหนมาไหนต้องพกอันนี้ไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะเก็บไว้ไหนไงหนีบจักรแล้ไปอย่างนี้หรอไปครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันตรงนี้เขาก็มีรองเท้าให้แบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยแล้วตรงนี้มีทั้งหมดกี่ห้องรู้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8อ๋อมีทั้งหมด10ห้องนะครับเขาเหมือนจะมีของให้ยืมนะเห็นไหมมีหลายอย่างเลยนะให้ยืมแต่เราต้องเสียเงินเพิ่มนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมผ้าห่มอันนี้คืออะไรไม่รู้อะเนี่ยดูดิโอ้ผ้าห่มมีหลายผืนเลยเยอะมากนะผ้าห่มอ่ะเวลาออกเราก็ต้องบิดปึ๊บมาดูในส่วนของหน้าห้องกันครับก็จะมีเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเนาะเนี่ยผมเดาเลยนะถ้าเกิดเป็นขาวดำน่าจะ10เยนถ้าเป็นสี50เยนแน่นอนนี่เห็นไหมทำเองหมดนะครับเป็นไหมตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนนะครับเยอะมากเลยเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นน้ำฟรีนะครับเห็นปะเราสามารถกดได้เลยนะครับน้ำฟรีตลอดนี่ของกินก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเห็นไหมโอ้มีแบบเป็นถ้าพูดง่ายๆก็บะหมี่ถ้วยบะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วยนะมีหลายอย่างเลยดูสิราคานี่250เยนนะครับนี่ก็250เยน
ขนมก็มีเห็นไหมขนมโอ้โหขนมตาหมีนี่ก็มี100เยนนะครับ25บาท24บาทโอ้นี่มีพ็อกกี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยขนมมันฝรั่งทอดก็มีนะครับนี่ก็บะหมี่ทั้งนั้นเลยดูสิเนี่ยบะหมี่นี่ก็บะหมี่250เยนดูสิราคาเดียวกันกับอันนี้เลยนะเนี่ยข้างบนนี่คืออะไรไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอ๋ออันนี้คือที่ให้ยืมที่หนีบผมนะครับเห็นไหมนี่ที่หนีบผมทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ตรงนี้คืออะไรไม่รู้กระจกหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นกระจกนะไปแต่งหน้าป่ะน่ะจริงด้วยเห็นป่ะอันนี้เป็นแหนบนะครับแหนบดึงผมที่อุดหูที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มีกรรไกรตัดเล็บราคาอยู่ด้านบนนี่เห็นไหมนี่ราคาตรงนี้150เยนนะครับแล้วก็ยังมีนี่สเปรย์ฉีดผมนะครับน่าจะอาหารเสริมนะผมเดาเจลแต่งผมโอ้เน็กไทยังมีเลย200เยนถุงเท้าก็มีโอ้ที่ชาร์จแบตก็มีครับ400เยนนะหวีผมก็มีโอ้นี่โอ้ซีดีก็มีขายเขาที่ซีดีเปล่าเห็นปะดีวีดีเปล่าแฟลชไดฟ์ก็มีโอเคเดี๋ยวผมมาพาทัวร์ดูตรงโซนเครื่องดื่มเนาะเราก็จะมีเป็นไมโครเวฟให้นะครับอันนี้เครื่องปรุงต่างๆนะครับถ้าเกิดใครซื้อบะหมี่เนาะเนี่ยเราก็จะมีตะเกียบอันนี้คือผ้าเช็ดปากนะครับหยิบได้ฟรีอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับเครื่องทำกาแฟดูสิมีกาแฟหลากหลายชนิดเลยเห็นไหมนี่ใครอยากกินแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อไว้เทบะหมี่ออกนะครับนี่เห็นไหมมีเศษบะหมี่อยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นพัดลมให้เช่านะสำหรับคนขี้ร้อนเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องเช่าวะอ๋อนี่คือที่ขัดพรมนะทำความสะอาดนี่พัดลมก็มีหลายแบบเลยนะเห็นไหมเนี่ย1 2 3 4อย่างตรงนี้ก็เป็นโซนหนังสือการ์ตูนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีทั้งหนังสือผู้ใหญ่นี่ดูสิเห็นปะเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายก็ดีนะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าถ้ามีคนเนี่ยเราก็ต้องพยายามถ่ายไม่ให้ติดเขาเนาะเพราะที่นี่คนต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับผมเลยต้องพูดเบาๆนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น5ก่อนไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งคุยโทรศัพท์นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าให้มานั่งคุยโทรศัพท์ตรงนี้นะชั้นนี้คือมันเงียบมากผมต้องเดินให้ดูอย่างเดียวแล้วกันเนาะพูดไม่ได้ครับมันเสียงดังนี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นห้องแบบนี้ดูดิและชั้นนี้นะมีแบบเขาพงกหน้ามาดูเขาอยู่ห้องตรงมุมเมื่อกี้ตรงห้องแรกที่ผมให้ดูเพราะฉะนั้นชั้นนี้ผมพูดไม่ได้แล้วแต่ผมออกห้องน้ำไปผมพูดไม่ได้แล้วมาดูเป็นห้องน้ำมีแบบนี้เลยนะครับดูดิเห็นไหมห้องน้ำด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้ามสูบบุหรี่นะเห็นไหมโปสเตอร์ช่องหนังนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีบอกรายละเอียดส่งตรงนี้ก็จะเป็น AV นะครับเห็นไหมเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบจุใจนะเห็นไหมมีเป็นแฟลชไดฟ์ขายนะครับหนัง AV 8 กิกราคา980เยนประมาณ230บาทเป็นไงสำหรับใครขา AV นะมาที่นี่นะจบทีเดียว ตรงนี้ที่แปะอยู่หลังประตูเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับเห็นปะมีเสื้อขายมีกางเกงในขายมีถุงเท้าขายมีหวีมีเสื้อเน็กไทเนี่ยเหมือนที่เราเห็นไปตั้งแต่ตอนข้างหน้านะครับแล้วมาดูข้อห้ามบ้างนี่เนี่ยข้อห้ามบอกห้ามเอาหนังสือเข้ามาอ่านเห็นป่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรวะถ้าใครรู้เนี่ยบอกหน่อยนะเราไปดูชั้น3กันบ้างนี่ชั้น3นะครับจะมีห้องน้ำผู้หญิงเนาะถ่ายไม่ได้หรอกมันเงียบมากๆเลยผมไม่อยากเสียงดังเท่าไหร่เดี๋ยวเดินพาทัวร์เอาละกันเดี๋ยวผมพาไปดูห้องอาบน้ำนะว่าเป็นยังไงบ้าง One person 30 minutes อ๋อให้โอเคありがとうございますห้องอาบน้ำก็อยู่ตรงนี้นะกลางล็อบหนังสือการ์ตูนเลยเนี่ยเขามีเป็นเครื่อง
ทำผิวแทนด้วยนะซันแทนโหอย่างผมนี่คือไม่ต้องทำแล้วมันผิวสีแทนเนี่ยเพราะว่ามันไหม้ไปหมดแล้วคือเราสามารถอาบได้1คนนะครับ30นาทีถ้าเกิดว่าจะอาบแดดนะครับด้วยเครื่องอาบแดดอันนี้เนี่ยจะได้เวลา50นาทีนะครับแล้วค่าคนหนูเนี่ยผืนละ50เยนนะเอ้ย100เยนเออมาดูห้องอาบน้ำนี่ก็เป็นห้องทั่วๆไปนะครับเหมือนกับในตามบ้านคนที่เขามีห้องอาบน้ำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยแหละเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นโฟมล้างหน้าต่างๆอะไรเขาก็มีให้ดูสิเห็นไหมนี่อันนี้เป็นเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงผมอะไรก็มีนะครับแล้วแต่มันจะเป็นหลอดไฟแบบนี้นะตรงไปนอนแล้วมันก็จะมีแสงออกมาแล้วก็อบเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้บ้างเขามีอะไรให้เราใช้ได้บ้างเขามีที่โกนหนวดมีที่เช็ดหน้านะครับเนี่ยแล้วก็มีที่ขัดผิวคลีนซิ่งมอยเจอร์ไรเซอร์โอ้มีหลายอย่างลิควิดคลีนซิ่งมอยเจอร์ไรเซอร์มิลค์อันนี้อะไรอ่ะเชฟวิ่งโฟมเห็นไหมอันนี้คืออะไรรีเฟรชเชอร์สเปรย์ปรับอากาศต่อนี่ก็ได้ต่อผมเดี๋ยวดูตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องนอนแล้วครับในที่สุดก็ได้ล้มตัวลงนอนสักทีนะครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนเดี๋ยวทุกคนก็ไปเจอกันใหม่ในซีนต่อไปกันเลยนะครับแต่ผมในตอนนี้นอนละจะตีห้าแล้วผมต้องรีบเก็บของไปละอยากจะบอกว่าโอ้โหนอนไม่ค่อยหลับเลยครับมันหมอนไอตัวที่เบาะนั่งมันนอนไม่ค่อยสบายนะครับไอ้ตัวไอ้เนี่ยมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ส่วนในตัวเบาะที่นอนเนี่ยมันก็นอนได้อยู่นะครับมันก็นิ่มอยู่เห็นไหมหนาประมาณเนี่ยก็หนาเยอะอยู่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็จะไปเช็คเอาท์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเนี่ยผมจะต้องจ่ายเท่าไหร่โอ้ยนอนไม่ค่อยไอ้นี่เลยเรื่องการนอนเนี่ยผมให้แค่5หัวนอนไม่สบายผมเนี่ยหลับๆตื่นๆตลอดเลยนะครับนะครับเรียบร้อยได้เวลาออกจากที่นี่กันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเอาการ์ดนี้นะครับไปจ่ายตังค์นะครับเนี่ยนี่ครับดูบิน 5,400 เยนเป็นนะ 5,400 เยนปุ๊บก็สำหรับผมนะคิดว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับถ้าให้มาอีกก็นอนได้นะแต่นอนเล่นนะไม่ได้นอนจริงจังแบบนี้ถ้านอนจริงจังแบบนี้นอนไม่หลับนะบอกเลยว่ายังไงก็นอนไม่หลับสำหรับบล็อกในวันนี้เนี่ยผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนผมโดยการ subscribe ในช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram สำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ